โอเคครับผมเอาละครับก็อ่านคำเตือนไม่ทันนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในเกมคนไทยนะครับที่เขาแนะนำกันเข้ามานะครับชื่อเกมว่าคอร์รัปนะครับผมเกี่ยวกับการคอร์รัปชันนะฮะเขาบอกว่านี่เป็นเอพิโซดแรกนะครับผมก็ต้องน่าจะมีอีกหลายเอพิโซดให้เราติดตามนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีเนื้อหายังไงบ้างนะครับนะฮะตรงนี้ว่าอะไรความแตกต่างของคนเราทําให้เราเลือกตัดสินใจต่างกันแล้วอยากให้คุณบอกข้อมูลเกี่ยวกับคุณเล็กน้อยโดยข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่เปิดเผยอะไรต่อเกม โอเคคุณเป็นไม่ใช่การเลือกเพศตัวละครงงอ๋อโอเคเป็นผู้ชายครับผมอายุอ๋อนี่ต้องเปิดเผยอายุตัวเองด้วยเหรอเนี่ยอายุ26แล้วกันนะแม่เขินเลยนะครับขอให้สนุกกับการเดินทางในโลกโซเทอร์น่าสนใจครับผมเริ่มเกมนะครับมีตั้งค่าด้วยนะครับผมเสียงเพลงบทสนทนาอ่านนะครับทำไมผมรู้สึกว่าเสียงมันเบานะฮะเต็มแล้วอ๋อดังแล้วนะครับหูอื้อเองนะฮะ เอาเป็นเริ่มเกมนะฮะโอ้มาเป็นสตอรี่ครับน่าสนใจมากครับผมก็ประมาณว่าไลอาเนี่ยขึ้นครองประเทศนะครับแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเนี่ยอดอยากแล้งแค้นนะครับคนมีอำนาจใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะเชลเตอร์ซิตี้ปี2014โหชื่อตัวละครเป็นแนวแบบญี่ปุ่นด้วยนะพี่อากิระรอฉันด้วยนะเป็นเสียงผู้หญิงสินะแล้วเข้าเดี๋ยวพวกไลอาเห็นเราแล้วก็เสร็จกันพอดีอมิตาลูลาน่าเชฟโปโป้นะสิอย่าแอปเสียงเลยดีกว่านะว่าจะยอมออกมาได้นะผมเดี๋ยวนะโปโป้มีน่ารักเชียวเชฟบ้าเหรอจะเธอพาสัตว์เลี้ยงมาทำภารกิจด้วยเนี่ยนะก็ไม่มีใครดูแลมันนี่นาช่างเถอะรีบไปก่อนจะมีใครมาเห็นแล้วเข้าถ้ารู้ว่าฐานลับเราอยู่แถวนี้แผนการของเราก็พังกันหมดโอเคโทรศัพท์เข้าครับผมแป๊บนะ เดี๋ยวนะปี2040นี่เสียงโทรศัพท์นี่คลาสสิกสุดนะฮะว่าไงนะฮะหัวหน้าอาคิราครับผมพลทหารกายพลทหารกาย ทำไมมันไม่ใช่ชื่อจริงครับเกิดเรื่องใหญ่เลยครับมีการเรียกหัวหน้าทุกหน่วยเข้าประชุมรวมถึงหัวหน้าอากิระด้วยครับชื่อตัวเอกกับชื่อตัวประกอบนี่คือแบบโอเคมีเขาว่าอะไรรู้ที่อยู่หน่วยพลูโตของเราแล้วครับผมฮะเข้าใจละฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยระวังด้วยนะครับหัวหน้าอากิระพวกไลอาเริ่มรู้แผนการของเราแล้วโอเคบอกทุกคนให้ระวังด้วยเกิดอะไรขึ้น
พี่ดูคิดไม่อยากแอบเสียงผู้หญิงเลยเกิดเรื่องที่ฐานรับพูโตนะตอนนี้ที่ฐานรับพูโตไม่ปลอดภัยแล้วเลอาอยากเลอาทำไมอ่านว่าเลอาไลอาอาจจะรู้ที่อยู่ของเราแล้วก็ได้อมิตาเธอกลับไปก่อนเออาโนไม่ใช่อาจจะมีสายเสืบอยู่ในพวกเรานะไปกับพี่ก็ไม่ปลอดภัยนะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับว่าจะไปด้วยหรือให้พี่เราไปคนเดียวนะครับถ้าด้วยนิสัยของผู้หญิงตัวนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดื้อ นิดๆนะครับเขาไปด้วยนะฮะไม่จะไปกับพี่นะฮะอมิตาไม่เข้าใจหรอมันอันตรายเกินไปอะแต่ว่าไม่มีใจทั้งนั้นพี่จะให้เธอไปเสี่ยงไม่ได้นะเข้าใจแล้วเอาเข้าใจง่ายจังระวังตัวด้วยนะพี่ต้องไปแล้วงั้นเรากลับกันเถอะโปโปเดี๋ยวสิโปโปจะไปไหนน่ะตายละโปโปตามพี่อากิระไปแล้วเอาเดินตามไปเฉยเลยนะครับนี่เหมือนล็อกหรือเปล่าแบบไม่ได้คือไม่ว่าเราจะเลือกอันไหนมันน่าจะจบอันนี้หรือเปล่านะโปโปวิ่งหลุดจากวิ่งหลุดเข้าไปในฐานรับพลูโตนะครับอมิตาต้องตามเข้าไปจับโดยต้องหลบหลีกหน่วยรักษาความปลอดภัยหากถูกจับได้ภารกิจจะล้มเหลวทันทีวิธีการเล่นเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดบังคับตัวละครโดยปุ่มลูกศรด้านขวาห้ามถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยจับได้นะครับแล้วเราอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่นะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องดูการเดินของมันก่อนนะครับไอตัวซ้ายเนี่ยเดินบนล่างตัวขวาเดินหน้าหลังแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ไม่ยากนะมันต้องกดค้างนะครับเมื่อกี้ผมเกือบล้นละเอ๊ะเดี๋ยวนะเดินได้เลยหรือเปล่าภารกิจสำเร็จด่านแรกๆน่าจะง่ายก่อนนะครับผมเอาล่ะเข้าฉากครับผมคัตซีนอีกแล้วนะฐานลับของหน่วยพูโตอ้าวกลับมาที่ฐานลับของเราเองนะครับผมหยุดอยู่นี่นะโปโปให้ตายสิที่เราเข้ามาในฐานลับในฐานพูโตลึกเกินไปเดี๋ยวนะคือพวกไลอาเข้ามายึดฐานพูโตใช่ไหมเราก็ต้องรีบหลบมานะครับเอ้ยรีบมาอย่างหลบซ่อนๆมีใครมาวางอะไรไว้แถวนี้นะได้รับกระเป๋า1 EA โคตรเกมโอเคกระเป๋าปริศนาที่ถูกวางไว้ในฐานรับทับพูโตนะโอเคดูของได้ที่ปุ่มด้านขวาแล้วเราดูแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีนะฮะนั่นใครเนี่ยอย่างน่ารักเลยเธอเข้ามาทำอะไรในนี้อมิตาหนูพยายามจะตามจับชอบโปโป้มันกลับบ้านแต่มันเดินหนีเข้ามาในนี้นะคะอ้าวเกิดอะไรขึ้นพูดเหมือนผมเลยโอเคเกิดอะไรขึ้นนะหัวหน้าอากิระแย่แล้วครับเกิดอะไรขึ้นแล้วกายกายหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะที่อยู่ของฐานลับนะสิถูกปล่อยออกไปหมดแล้วทั้งที่นี่และฐานอื่นทั้งหมดของพลูโตด้วยเป็นไปได้ยังไงกันเราจับสัญญาณได้ว่าข้อมูลมันถูกปล่อยออกมาจากฐานของเราและคาดว่ามีการปล่อยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา6โมงเย็นแล้วครับผมเอาละฮะตอนนี้ผ่านมา22นาทีนะได้บันทึกการตรวจสอบเดี๋ยวได้บันทึกการตรวจจับการปล่อยพิกัดนะครับผมบันทึกตรวจจับการปล่อยพิกัดนะครับอยู่ในกระเป๋าแล้วด้วยนะครับเป็นดิจิตอลอันนี้เป็นกระเป๋าปริศนานะครับโหโดนตีได้อย่างเรา
นะฮะในกลุ่มพวกเรามันต้องมีหนอนบอนไส้แน่นอนน่าจะอย่างนั้นแหละครับหัวหน้าเรายังตรวจจับได้ว่าสัญญาณถูกส่งมาบริเวณนี้ผมถึงรีบเข้ามาดูนี่แหละครับคำพูดบางประโยคก็งงหรือผมงงเองถ้างั้นก็ปรับคลื่นสัญญาณให้เป็นความละเอียดสูงสุดแล้วเร่งหาดูเจอแล้วครับตำแหน่งของตัวปล่อยสัญญาณอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นกระเป๋านั้นแน่เลยนะครับหน้าตาต้องตกใจเวอร์ขนาดนี้ไหมนะคุณได้รับระเบียบการปฏิบัติภารกิจระเบียบการปฏิบัติภารกิจ Revolution การย้อนเวลาเพื่อประยุทธ์ไรอาก่อนชนะการเลือกตั้ง คุณได้รับวิทยุสื่อสารปริศนาผมมีแต่ปริศนาเต็มไปหมดนะฮะอุปกรณ์สื่อสารรุ่นพิเศษที่ทำมาเพื่อใช้ในหน่วยพลูโตจำเป็นต้องใช้ลายนิ้วมือเจ้าของในการใช้เท่านั้นนะครับผมนี่มันเครื่องมือสื่อสารรุ่นพิเศษที่หน่วยเราใช้อยู่เนี่ยใช่ครับรุ่นพิเศษที่กองทัพของเราทำขึ้นมาเองอมิตาเธอเป็นคนส่งสัญญาณปล่อยพิกัดของพวกเราไปงั้นเหรอเนี่ยเอาฮะเริ่มสงสัยกันเองแล้วครับผมพี่น้องโกหกเครื่องมือสื่อสารที่ปล่อยตำแหน่งมันอยู่กับเธอนี่ในเมื่อหลักฐานมัดตัวขนาดนี้นอกจากเธอแล้วจะเป็นใครได้อีกล่ะครับแถมเธอคนที่ยังแอบเข้ามาในฐานของเราอย่างมีพิรุธด้วยนะฮะแม้จะเป็นน้องสาวของหัวหน้าผมก็ละเว้นโทษให้เธอไม่ได้เอาเลยฮะเอาทหารมาจับตัวเธอไว้เดี๋ยวนี้ผมว่าซับมันไม่ควรขึ้นมาช้าๆแบบนี้นะเพราะว่าบางทีเราก็อ่านแสงเนื่องจากมันเป็นภาษาไทยนะครับไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะครับเพราะหลักฐานทุกอย่างมันไปชี้ที่เธอเอาฮะตัวนางเอกเราก็ตีแบลมาดูเรื่องนะแต่มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอยู่แล้วนะครับ หนูไม่ได้ทำจริงๆนะพี่เชื่อหนูเถอะพี่ก็อยากจะเชื่อนะอมิตาแต่ว่าต้องกดต่อไม่พูดต่อด้วยนะ พี่อาคิระพี่ก็รู้หนูไม่มีทางทำแบบนั้นเครื่องมือสื่อสารอันนั้นไม่ใช่ของหนูนะฮะในเมื่อเธอยืนกรานว่าเธอไม่ได้ทำสิ่งที่พี่จะช่วยเธอได้คงมีแต่พี่จะขอให้เทพฮะเทพสืบสวนตัดสินเรื่องนี้จะติดเบรกคืออะไรวะ What จะติดเรนฟอร์มอโบฟไม่ใช่นะเอาฮะพระเอกเราการ์ดสแลดฮะโอ้โหเดี๋ยวโหมดสืบสวนเข้ามาอยู่ๆเทพสืบสวนโอเคนะนี่คือเทพสืบสวนแล้วเนี่ยทำไมเอกต้องตกใจวะเพิ่งเคยเจอตัวจริงครั้งแรกด้วยแหละเวลาเกิดข้อผิดพลาดหาข้อสรุปไม่ได้เทพสืบสวนนี่แหละจะเป็นคนตัดสินให้นะไม่ใช่ว่าใครๆก็จะเรียกเทพสืบสวนด้วยนะต้องเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนระดับสูงเท่านั้นและเถอะเทพสืบสวนมาจากไหนตามรายงานที่ถูกส่งไปอมิตาเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นสปายส่งพิกัดออกไปภายนอกใช่หรือไม่ค่ะแต่หนูไม่ได้ทำนะคะเอาละเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนให้หลักฐานเป็นตัวพิสูจน์ให้เรากดหากฝ่ายไหนถูกตัดสินว่าโกหกจะต้องถูกลดค่าความน่าเชื่อถือหรือ RP นะไปตามน้ำหนักของข้อกล่าวหา RP คือมุมซ้ายบนนะครับแล้วเราจะถูกตัดสินว่าโกหกได้ยังไงมีการรู้ตัวเองด้วยนะว่าความน่าเชื่อถือของหนูอยู่ตรงลูกศรชี้อยู่ใช่ไหมนะถูกต้องแล้วล่ะตอนนี้ค่าความน่าเชื่อถือของเธออยู่ที่35ก็ปกติแล้วนะอ๋อ 35นะครับผมนึกว่า0นะครับตอนแรกโอเคตอนแรกผมมอง35เป็น 3S นะฮะค่าความน่าเชื่อถือจะสัมพันธ์กับอาชีพของคนนั้นๆ นะครับบางอาชีพต้องการความน่าเชื่อถือมากค่าความน่าเชื่อถือก็ค่าความน่าเชื่อถือที่ถูกต้องก็ไม่ได้หากันมาง่ายๆหรอกนะฉันจะทวนอีกรอบนะถ้าฝ่ายไหนถูกตัดสินว่าโกหก
จะต้องถูกลดค่าความน่าเชื่อถือไปตามน้ำหนักของข้อกล่าวหานะครับเธอยอมรับใช่หรือไม่นะครับยอมรับค่ะนะครับเจ้าละกายเอ้าเดี๋ยวนะกายก็คือต้องเป็นอีกคนที่อยู่อีกฝั่งใช่ไหมแน่นอนครับเพราะถึงยังไงเธอคนนี้ก็เป็นคนร้ายอยู่แล้วนะฮะกายนี่มั่นใจมากนะมั่นอะไรเบอร์นั้นนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะเริ่มทำการพิจารณาคดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโปรดระวังในการใช้คำถามด้วยนะเพราะหากคำถามไม่เป็นประโยชน์ฉันจะขอใช้สิทธิ์ยกเลิกการพิจารณาคดีทันทีนะครับได้ยินแล้วนะอมิตาก่อนที่เธอจะพูดอะไรต้องระมัดระวังด้วยนะฮะไม่อย่างนั้นเธอจะต้องเสียค่าพลังมันดูแปลกๆนะฮะพลังอะไรเหรออ๋อแถบด้านบนนะครับผมถูกต้องแถบด้านบนคือพลังของเรานะฮะค่าพลังหมดหมายถึงเธอแพ้ในการสอบสวนครั้งนี้นะครับผมนั่นสินะคงจะพูดอะไรลอยๆโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะฮะเอาล่ะผมแล้วก็เริ่มได้นะครับตามที่ได้รับข้อมูลมานะครับอมิตาเธอเป็นคนโดนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนบอกพิกัดของฐานลับที่นี่ไปอย่างนั้นหรอกหรือทำไมคำถามมันแปลกๆนิดหนึ่งเลยนะหนูไม่ได้ทำนะฮะคนร้ายทุกคนก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นแหละนะฮะกายอะไรทำให้นายมั่นใจว่าเธอคนนี้เป็นคนปล่อยพิกัดออกไปนะครับเครื่องมือสื่อสารที่ปล่อยสัญญาณมาอยู่ที่เธอยังไงล่ะนะครับก็บอกแล้วไงว่าฉันเพิ่งเก็บมันได้นะฮะไม่มีอะไรให้เราเลือกเลยหรอครับใจเย็นๆนะพูดกับตัวเองนะในเมื่อเราไม่ได้ทำผิดมันต้องมีอะไรสักอย่างเครื่องมือสื่อสารของเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นแบบบันทึกไว้นะครับว่าของคนนั้นงั้นเอางี้นะฮะขอตรวจดูเครื่องมือสื่อสารครับผมขอเบิกนะครับหลักฐานสำคัญนะครับทีนี้ลองกดปุ่มดิจิตอลดูน่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะฮะ ID 51888นะครับโทรออกเป็นหัวหน้าอาคิรานะครับทำไมตอนแรกมันส่งสัญญาณไป 18.22 ไม่ใช่หรอแต่ว่าอันนี้เวลาโทรออกล่าสุดมันผ่านมา10นาทีแล้วก่อนหน้านั้นก็โทรหาเดฟโกรนะจ่าทอมแฟรี่บาเล่นะครับแล้วก็ยอนทอล์กนะครับผมอุปกรณ์สื่อสารทำงานด้วยลายนิ้วมือนะฮะขอดูอีกรอบนะฮะจำข้อมูลก่อน51888นะครับโทรหาเรฟโกเมื่อ 16.43 นะครับแล้วก็โทรหาจ่าตอนบ่าย2นะครับแฟรี่11โมง นี่ไง ID ของเครื่องนี้ก็คือ51888นะครับผมขอตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนของ ID หมายเลข518888นะฮะ84ตัวได้สินะครับดนตรีนี้ก็เรามากนะจากหลักฐานข้อมูลคนที่ใช้หมายเลขนี้ก็คือเจ้าหน้าที่กายเอาเลยครับผมเอาแล้วกายนะครับผมเดี๋ยวนะเสื้อกายนี่มันคุ้นๆไหมเหมือนเคยเห็นในเกมอะไรสักอย่างคุณได้รับเดี๋ยวอยู่ๆได้รับตราประจำหน่วยพลูโตเฉยนะฮะโอเคกดดิจิตอลนะอาจจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มนะเนมนะครับกายเวิลด์นะครับโครสตาร์โอ้โหชื่ออายุ29นะฮะเป็นตำแหน่งโซลเยอร์ฮะสิ่งที่ผมบอกว่ากายเป็นคนปล่อยพิกัดฐานลับไอข้อ2เนี่ยน่าจะตัดไปได้เลยครับขนาดของเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมันพอดีกับมือของกายคือ ID มันก็ใช่อยู่แล้วนะ ID ของกายตรงกับเครื่องมือสื่อสาร
เราก็ต้องพูดความจริงใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเราถูกจับได้ว่าโกหกRP เราจะลดนะครับโอเคเราต้องพูดความจริงกายนะฮะนายกล่าวหาฉันสินะว่าคนปล่อยพิกัดฐานลับที่นี่นะฮะแน่นอนสินะครับไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครนะฮะกายยังแบบคงมั่นหน้าอยู่นี่การแบบหัวเราะในลำคอนะคือมือสื่อสารที่ใช้กันด้วยพูดโตจะมีรหัสประจำตัวของเจ้าของติดไว้ทุกเครื่องถูกไหมก็ใช่น่ะสิแต่เครื่องที่ปล่อยสัญญาณน่ะมันเป็นเครื่องที่เป็นรหัสของนายเฮ้ ต้องตกใจแรงขนาดนั้น เป็นอย่างนั้นจริงเหรอเจ้าเองนั่นเหรอที่เป็นเจ้าของเครื่องมือสื่อสารอันนี้รหัสอดีตของคายก็คือ518888นะครับผมซึ่งตรงกับรหัสที่ติดอยู่ข้างเครื่องอันนี้นะฮะแสดงว่านายเป็นคนส่องพิกัดเดี๋ยวนะเทพสืบสวนครับทุกหน้าตกใจมันฮะคือมือของผมถูกขโมยไปก่อนหน้านี้แล้วครับนะฮะหรือเธออาจจะใช้วิธีอะไรเพื่อเข้าถึงรหัสเครื่องมือสื่อสารของผมก็ได้เอายังครับยังคงอยู่นะฮะยังคงต่อสู้ต่อไปครับกายเครื่องมือถูกขโมยไปงั้นเหรอฉันคงตัดสินไม่ได้ถ้าหากไม่มีหลักฐานนะครับว่าเจ้าหนุ่มนี้เป็นคนทำจริงๆเธอคิดว่าไงนะฮะอาคิลานะครับถามพระเอกของเรานะกายนายจะบอกว่าคนที่ขโมยเครื่องมือสื่อสารของนายนะคือคนแอบส่งพิกัดฐานลับของเรานะครับออกไปงั้นเหรอนะครับ กายก็ยังคงบอกว่าฉันจะทำไปเพื่ออะไรนะครับตัวเอกหญิงเราก็ยังคงสงสัยต่อนะขอถามต่อนะผมสิ่งที่ยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้ที่ปล่อยพิกัดฐานลับก็คือนะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวนะการใช้งานเครื่องมือสื่อสารสัญลักษณ์ของหน่วยพูโตมันเพิ่งให้สัญลักษณ์เรามาเมื่อกี้นะครับแต่ในสัญลักษณ์ไม่มีอะไรบอกเลยนะครับผมว่าการใช้งานเว้ยเพราะว่าพิกัดถูกปล่อยไปตอน 18.22 แต่กายโทรหาอาคิลาตอน 18.32 มีความฉลาดกายขอถามหน่อยทุกคนเน้นหน่วยใช้รุ่นเดียวกันหมดใช่ไหมแน่นอนนะฮะนี่ไงครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะหยิบสลับกันหรือว่าฉกไปแล้วใช้นะเพราะว่าใช้ลายนิ้วมือในการปลดล็อกนะครับดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้นอกจากเจ้าของคนนอกอย่างเธอไม่มีทางรู้หรอกหัวเราะแบบกระยิมกระย่องอีกแล้วนะนั่นไงล่ะถ้าไม่มีลายนิ้วมือคนเอาเครื่องมือสื่อสารของนายไปใช้ได้ยังไงแล้วมึงจะตกใจทำไมโคตรโง่เลยไอ้บ้าแล้วเทพสืบสวนไม่รู้เหรอโอ้ยอย่าเพิ่งสรุปอย่างนั้นสิท่านเทพสืบสวนนะยังบอกว่าอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรนะครับที่ทำให้เข้าเครื่องมือสื่อสารนี้ได้นะผมยังมีทางเป็นไปได้เหมือนกันนะยาวเหมือนกันนะครับเอพิโซดแรกยังตัดสินไม่ได้นะถ้าหากไม่มีหลักฐานชัดเจนงั้นช่วยเล่าเหตุการณ์ที่ทำเครื่องมือสื่อสารหายไปให้หน่อยนะครับโอเคจับพิรุธนะครับผมอย่างที่รู้ว่าวันนี้เป็นวันซ้อมภารกิจเตรียมย้อนเวลานะครับผมจะเลยรีบออกมาจากบ้านเร็วเป็นพิเศษตั้งแต่ 5:00 น.อันนี้เร็วเลยเหรอปกติออกกี่โมงแต่ระหว่างทางฉันดันทำกระเป๋าเก็บของล่นหายนะครับ โอเคเครื่องมือสื่อสารหายไปตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 6:00 น.อย่างนั้นหรอนะครับงั้นก็สอดคล้องกับช่วงเวลา
มีการใช้เครื่องมือสื่อสารของการส่งพิกัดจากที่นี่ไปมันก็แสดงว่าเอาไปใช้จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอนั่นสิมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงรู้สึกเหมือนมีอะไรขัดแย้งกันสักอย่างนะครับมีอย่างนี้ด้วยนะฮะโอ้ยากเนี่ยเป็นอย่างที่รู้กันนะครับวันนี้ซ้อมภารกิจเตรียมย้อนเวลานี้ไม่ใช่นะฮะตั้งแต่ห้าโมงเย็นโอเคน่าจะเป็นข้อความที่4นะครับเลือกหลักฐานนะครับผมใช้หลักฐานนะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยมีข้อมูลการสื่อสารโทรออกนะครับหาอาคิลานะครับตอน 18.32 นะผมยังเชื่อมั่นในหลักฐานอันนี้อยู่นะนางเอกก็ถามกลับนะเรียกนางเอกแล้วกันนะครับไม่รู้จะแทนว่าอะไรตัวเอกหญิงมันยาวไปนะก็ถามกลับครับผมว่าทำหาย5โมงถึง5โมงเย็นอย่างนั้นหรอนะฮะใช่แล้วล่ะกว่าฉันจะรู้ตัวก็ตอนเข้ามาเตรียมการที่ห้องนี้6โมงเย็นพอดีนะฮะไม่หรอกค่ะนะครับกลายเป็นคนเดียวที่จะส่งเครื่องพิกัดจากเครื่องมือสื่อสารนั้นได้เทพก็ตกใจนะอาคิลาก็ตกใจครับผมตกใจยันกายนะฮะเธอหมายความว่ายังไงนะฮะโอ้โหเสียงดนตรีก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเล้ากว่าเดิมนะไม่ยากเลยพอหลังจากเวลานั้นมีการ อย่างเท่เครื่องมือสื่อสารยังอยู่กับนายตลอดเวลายังไงล่ะเอาแล้วเอาอ่ะโอ้โหทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นนะครับผมเอาฮะเล่าฮะตรงนี้จะไปเร็วนิดนึงดูบันทึกการใช้งานสิครับก็ปกติดิเทพมึงโง่หรือเปล่านะเท่าที่เห็นบันทึกการโทรมีแต่กายที่โทรหาพี่นะฮะเดี๋ยวนะนะฮะแล้วใช่ไหมนะครับนี่โทรหาเมื่อเวลา 18.32 นะฮะแต่สัญญาณส่งพิกัดมันเริ่มดังตอน 18.22 นะครับผมเอาแล้วจับได้แล้วเครื่องมือสื่อสารยังอยู่กับกายตลอดยังไงล่ะต้องทำท่าเท่แบบนี้ไหมเองก็เลิกตกใจได้แล้วได้ข้อสรุปที่ทัดชัดเจนแล้วนะฮะนั้นไม่เป็นความจริงส่วนกายฉันขอตัดสินว่านายมีความผิดโทษฐานส่งพิกัดฐานลับให้ศัตรูแล้วยังสร้างเรื่องโกหกอีกด้วยนะผมจึงต้องลดค่า RP ทั้งหมดนะฮะเอาฮะในเมื่อเจ้านะฮะตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางแห่งการทุจริตแล้วนี่คือผลที่ลินไปนี่คือผลที่เจ้าจะต้องได้รับนะฮะ The position smash เดี๋ยวคือเองลองอักแต่หน้าตาเองแบบคิดเนี้ยนะฮะเอาฮะมาถามเหตุผลว่าทำไมกายต้องทำแบบนี้นะครับผมสืบสวนสำเร็จครับผมความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนะฮะRP เพิ่มขึ้น1นะครับผมเอ้ย10นะฮะโอ้ EP 1จะยาวอีกแค่ไหนครับผมโอเคผมว่าเราตัดคลิปกันตรงนี้ดีกว่านะฮะหรือเปล่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเซฟแล้วใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวขอตัดคลิปกันตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าหลังจากที่เราสืบสวนแล้วเนี่ย
เราจะเป็นยังไงต่อนะครับโอเคคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมไปแล้ว